สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะวันนี้ป้าเปียกลงมาดูสวนมาดูคุณลุงคุณลุงมาทำอะไรโอ้ลกสวนลกอีกแล้วนะคะเนี่ยขนาดตัดไม่รู้กี่รอบนะคะทีนี้ก็ป้าจะมีทางไปไหมเนี่ยโอ้แดดส่องมาดูคุณลุงทำอะไรแดดมองไม่เห็นเลยโอ้เจอแล้วน้องไม้ทองอีดาก็มาเป็นเพื่อนคุณตาบ่ลูกน้องไม้ทองก็ไปด้วยทุกที่น้ำนะคะมาดูคุณลุงต่อน้ำปลาต่อท่อน้ำนะคะตอนนี้ท่อน้ำมันหลุดไหมคุณลุงหรือว่ามันแตกท่อน้ำแตกนะคะต้องต่อยังไงเอ่ยแตกแล้วไม่ได้ตัดหรอคะมันหลุดใช่ไหมท่อน้ำที่เราใช้รดน้ำต้นไม้นะคะมันหลุดคุณลุงก็ต้องเอามาต่อใหม่นะคะอ๋อมันแตกคุณลุงจะตัดออกนั่นเองน้องไหมอันนี้เป็นสวนมะนาวนะคะท่อน้ำก็แตกมันเก่ามันนานแล้วแล้วก็โดนไฟลวกมันก็แตกออกไปเรื่อยๆก็ต้องมาตัดต่อแต่งอยู่เสมอเลยนะคะโอ้ต้นพยุงก็กำลังโตเนาะน้องไหมโอ้โหน้องไหมอยากเป็นนางเอกมิวสิกให้ได้เข้าฉากให้ได้เลยน่ารักจังเลยเนี่ยหาวแสดงว่าน้องไหมนอนยังไม่อิ่มน้องไหมนอนยังไม่อิ่มตาต้องลงมาทำงานข้างล่างน้องก็วิ่งตามลงมาเลยแต่ก็หาวอยู่นะเนี่ยนี้มาดูคุณลุงต่อน้ำต่อท่อน้ำนะคะเพราะว่าท่อน้ำแตกนะคะตอนแรกป้าคิดว่ามันหลุดที่แท้มันแตกนะคะก็เลยต้องมาตัดออกแล้วก็มาต่อใหม่ที่สวนเราจะต้องมีอุปกรณ์ต่อน้ำประปาติดบ้านไว้ตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นท่อข้อต่อตรงข้องอสามทางหรืออะไรที่สามารถเป็นอุปกรณ์ทำให้ระบบน้ำเราใช้การได้นะคะสามารถแก้ไขได้นั้นเราก็ต้องมีติดบ้านเอาไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็คุณลุงมีจุดอื่นอีกไหมเอ่ยเปิดน้ำกันเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องลองน้ำก่อนว่ามันอยู่ไหม